สวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีครับโอ้โหนานมากเลยนะคะหนุ่มสำอางคนนี้กว่าจะได้ไลฟ์สดกันวันนี้นะต้องรอคุณหนุ่มสำอางนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเราสองคนนะคะแอมมี่เสียงใสนะคะกับคุณตองหนึ่งครับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่กฤษฎากู๊ดคาร์โชว์รูมรถบ้านรถมือสองนี่เองไม่ไกลไม่ไกลเอาคันไหนก่อนดีเอาคันปี14ปี14ทั้งคู่เลยก่อนป้ายฟ้าก่อนป้ายฟ้าป้ายฟ้านี่เขาเรียกว่าปี๊บเล็กนะครับดูได้เลยนะครับป้ายทะเบียนนะครับฮอนุงูกรอเรือนะครับฮอนุงูกรอเรือนะครับดูตัวอักษรก็รู้แล้วว่ารถคันนี้เป็นรถปี2014ถูกต้องนะคะรถปี2014กับ Toyota Hiace นะครับตัวนี้จะเป็นหน้ากระดั้มเลยนะครับเขาเรียกว่าหน้าใหม่นะครับตัวเชนนะครับตัวเชนหน้าใหม่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง 3,000 เครื่อง 3,000 เขาเรียกว่าปี๊บเล็กปี๊บเล็กเหมาะกับตรงไหนน้องแอมเหมาะมากเลยค่ะคุณพี่ขากับตัวนี้นะตัวนี้นะบอกได้เลยว่ามีเบาะโอ้โหยิ่งกระทัดรัดเลยมีเบาะ3แถวนะครับใช่แล้วค่ะถูกต้องตามกฎหมายเป็นป้ายฟ้าเล็กใช้ในครอบครัวได้ใช้ในครอบครัวได้เลยค่ะพี่หนึ่งปี๊บเล็กนะเวลาเราขึ้นห้างนะคุณพี่หนึ่งบอกได้เลยว่าไม่ติดหลังไม่ติดแน่นอนไม่ติดเพดานเบาะนะครับเบาะหนังนะครับเดิมๆนะครับเป็นเบาะ3แถวดูพื้นนะครับนี่คือเบาะเดิมๆนะถามว่าจัดไฟแนนซ์กันได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะคุณพี่อยากจัดเท่าไหร่อยากจัดเท่าไหร่จัดมาเลยค่ะบอกอันนี้นะครับจัดได้เต็มจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มดอกเบี้ยพิเศษไหมเท่าไหร่คะเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีแล้วจะให้เท่าไหร่ล่ะครับอยากได้เท่าไหร่บอกมาก็อยากได้อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับนะคุณน้องแอมไปยืนตรงนู้นขึ้นไปนั่งกันบนรถขึ้นไปนั่งกันบนรถเลยนะครับวันนี้เหนื่อยเหนื่อยกันทุกคนวันนี้เหนื่อยเราไม่ว่านะครับเราอยากให้รู้นะครับว่ารถนะครับเนี่ยความแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับตัวนี้เวียนเป็น2ตู้นะครับตัวนี้จะมีตัวดูดอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็เป่าลมออกมานะครับหลายคนบอกว่าทำไมมันไม่เหมือนรถตู้คันใหญ่ทำไมคะมันฝังไว้บนเพดานนะครับมันไม่จำเป็นต้องฝังไว้บนเพดานพอรถตู้มันคันเล็ก1 นะครับคนที่เขาเหมาะกับการเอารถตู้ขนาดเล็กเนี่ยค่ะบางคนเอาไปดัดแปลงเป็นรถพยาบาลใช่แล้วเป็นรถพยาบาลเพราะอะไรเพราะอะไรคะบางชั้นนะครับรถนะครับห้องพยาบาลต่างๆรถพีเปอร์เขาต้องขึ้นชั้น2นะครับเขาต้องขึ้นชั้น2เขาอาจจะติดได้นะครับติดนะครับความสูงเกิน2เมตร10เข้าตึกนะครับติดเข้าตึกระบาดแต่สำหรับตัวนี้เข้าได้ไหมครับเข้าได้ค่ะคุณพี่ค่ะวันนี้บอกได้เลยนะว่าคุณดูเราสองคนวันนี้นะคะแอมมี่เสียงใสกับคุณตองหนึ่งนะคุณได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยแล้วแต่ว่ารถพวกนี้หายากมากๆหายากครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เอาไปทำเฉพาะรถพยาบาลนะครับเขาเอาไปทำรถอะไรอีกได้บ้างรถโปรเทคตึงนะครับรถร่วมนะครับกตัญญูนะครับช่วยเหลือคนนะครับสามารถคล่องแคล่วนะครับเครื่องประหยัดน้ำมันซึ่งหายากมากอันนี้เราดูกันรอบๆคันเลยนะคะคันนี้นะมาดูนะครับตู้ไฮเอ็ดนะคะที่มีคันนี้เดี๋ยวคันนี้ปี2014นะคะคุณพี่คะสามารถสวยจับต้องได้เลยราคาก็จับต้องได้นะคะไฟแนนซ์จัดไปเลยค่ะฟรีดาวน์เลยค่ะดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.8 นะคะนั่นเองแค่นั้นเองนะคะคุณพี่คะเดี๋ยวเราไปดูกันห้องปีนะครับใช่แล้วค่ะนี่ผมอยากให้ดูนะครับว่ารถเดิมๆเขาเป็นยังไงนะครับนี่รถเดิมๆนะครับดูนะครับรถใหม่ไม่ใหม่นะครับดูจากน้ำยาหม้อน้ำนะครับดูจากกระป๋องมันนะครับว่ามันขุ่นมันหมองหรือเปล่านะครับดูน็อตนะครับรถคันนี้ไม่มีคำว่าชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนเพราะที่ดูรถน็อตเดิมทุกอย่างเลยนะคะเพราะได้มีการที่ว่าทางแบงก์ก็ตรวจสอบมาแล้วนะครับใช่แล้วนะครับส่วนคันนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเป็นป้ายฟ้าเล็กนะครับเป็นป้ายฟ้าเล็กซึ่งวิ่งได้ท้องถนนถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเขาเป็นเบาะมีเบาะนะครับเป็นไฮเอทตู้เตี้ยมีเบาะ3แถวเป็นป้ายฟ้าเล็กพี่ค่ะอเนกประสงค์เลยนะคะคุณได้รถคันนี้ไปนะประโยชน์มากมายเลยนะคะคุณจะเอาไปทำมาหากินหรือว่าจะเอาไปรถวิ่งร่วมกู้ภัยหรือว่าจะไปใช้ส่วนตัวนะคะสามารถได้หมดเลยนะคะรถรับนักเรียนก็ได้ตัวน้อยๆนะคะเด็กอนุบาลเนี่ยไปได้หมดเลยนะคะคุณพี่จ๋าหรือว่าจะมีคนมารับโอ้พาไปเที่ยวหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็รับจ้างได้คันนี้ส่วนคันนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นรถเหมือนกันปี14นะครับเป็นเครื่อง 3,000 แต่ข้อที่แตกต่างกันนะครับน้องแอมตัวนี้จะเป็นรถป้ายเขียวนะครับป้ายเขียวคือบ่งบอกว่าเป็นป้ายบรรทุกเป็นป้ายบรรทุกคือเป็นป้ายเขาเรียกว่ารถตู้ทึบ
ไทยเอ็ดหลังคาเตี้ยตู้ทึบอ๋อใช้สำหรับบรรทุกอย่างเดียวใช้สำหรับบรรทุกนะครับข้างหลังจะไม่มีแอร์นะครับตากล้องวนดูข้างหลังหน่อยเพราะข้างหน้าก็เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านหลังนะจะเปิดได้ทางด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะคันนี้นะคะนี่จับเลยนะครับนี่รถเดิมๆเพิ่งมานะครับให้บอกกันก่อนนะครับคุณน้องแอมว่ารถนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับถูกต้องให้ดูสภาพเดิมๆเลยคุณพี่เขาเรียกว่ารถใช้งานมานะครับเราให้ดูกันจริงๆว่ารถก็ใช้งานเป็นยังไงถามว่าโซมไหมก็ไม่ถือว่าโซมนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยเขาจะเว้นนะครับผมเข้าใจเป็นแบบนี้นะครับเพราะตู้ทึบมันจะไม่มีแอร์ข้างหลังคุณน้องแอมที่เขากั้นไว้แบบนั้นคือ1สมมุติว่าเขาอยากเปิดช่องกระจกให้อากาศแอร์มันเข้ามาใช่แล้วคนด้านหลังก็ยังจะได้รับอากาศแอร์ด้านในด้วยราคาพิเศษนะครับเฉพาะในไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเท่านั้นเลยนะคะวันนี้นะแอมมี่เสียงสายกับคุณตองปกติขายอยู่ที่ 529,000 บาทวันนี้ไลฟ์สดนะครับผมกับ1น้องแอมนะครับขายอยู่499,000 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถปี2014นะครับใช่แล้วสำหรับรถปี2014คันนี้เลยนะคะกับตู้ทึบคันนี้เลยนะจ๊ะปี2014นะคะคุณพี่หนึ่งกับราคาปกติเราขายกันอยู่ 529,000 บาทวันนี้โปรโมชั่นไปเลย 499,000 บาทแต่นะครับมีอยู่3คันนะครับบอกกันตรงนี้เลยนะครับว่าเหลือกันอยู่3คันจริงๆนะครับคุณลูกค้าที่น่ารักใช่แล้วค่ะคุณพี่เหลือก็อยู่3คันเท่านั้นนะถ้าสนใจนะคะต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของนะมาพร้อมกับโปรโมชั่นด้วยนะคะโปรโมชั่นสำหรับไลฟ์สด1ต่อ1กับแอมมี่เสียงใสเท่านั้นนะคะแล้วก็นะครับบางคนบอกว่าน้องหนึ่งไหมคะถ้าเกิดว่าพี่อยากได้ราคา29แต่ให้จองกระจกให้จะได้ไหมเพราะบางคนก็ไปเช็คมาว่าค่าจองกระจกมันก็หลายตังค์อยู่นะครับผมบอกได้เลยเจาะนะครับเจาะกระจกนะครับแล้วก็ใส่หลังคาไอ้ใส่กระจกให้เรียบร้อยนะครับผมตกตัวนี้นะคะ Toyota นะคะ Hiace ปี2014นะคะเครื่อง 3,000 เป็นป้ายฟ้าเล็กตัวเดียวป้ายฟ้าเล็กใช่แล้วค่ะขายกันอยู่ที่นะครับ 649,000 บาทแต่วันนี้เราไม่ขายเราเฉพาะในไลฟ์สดนะครับจ้ะขายอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณน้องแอม 629,000 บาทถ้าราคาคุณค่ะ 629,000 บาทอะเมื่อกี้นะครับคุณพี่บอกว่า VIP นะครับอยู่ไหนนะครับอยู่นี่เองนะครับให้เห็นกันก่อนนี่คือผมพูดกันจริงๆนี่นะครับรถยังอยู่นะครับใครสนใจคุณพี่ชัชวาลคะที่บอกว่าอยากจะดูนิสสันนี่เลยจ้ะนิสสันกำลังเข้ามานะคะคุณพี่ขานี่นะครับเป็น VIP นี่ค่ะนิสสันที่คุณพี่อยากจะชมนะคะเข้ามาแล้วนะครับอะตู้เตี้ยนะครับตัว GL นะครับเป็นรถนะครับรถบ้านนะครับคันนี้ให้ดูเลยวันนี้อาจจะผิดพลาดประการใดต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเราจะมาไลฟ์รถตู้นะครับ รถตู้เตี้ยนะครับแทนพี่ขวัญ คือขาดไม่ได้ครับคืออยากให้ลูกค้าได้รู้ว่ารถตู้เรามีทั้งสูงเรามีทั้งเตี้ยใช่แล้วนะคะมีทั้งมีเบาะแล้วก็ไม่มีเบาะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรถดีรถสวยนะคะบริการดีจัดส่งฟรีต้องกฤษฎากู๊ดคาร์นะคะวันนี้นะวันนี้เรามาเป็นแนวรถตู้เตี้ยเลยนะคะเหมาะสำหรับให้คุณเลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้ทึบแบบไม่มีเบาะกับตู้ที่มีเบาะนะคะตู้ที่มีเบาะก็คือคนละป้ายนะครับที่เขาเรียกว่ารยรย1รย2รย3นะครับตัวนี้คือเป็นป้ายฟ้าเล็กนะครับคือเป็นรถบ้านรถโดยสารป้ายฟ้าเล็กรถโดยสารรถบ้านนี่แหละครับรถโดยสารต้องเป็นรถหลังคาสูงนะครับคันนี้รถซื้อใช้ส่วนตัวนะครับส่วนป้ายบรรทุกนะครับจะเป็นป้ายเขียวนี่ครับจะเป็นป้ายเขียวคันนี้นะคะคุณสามารถเอาไปทำภายในนะบางคันเนี่ยเอาไปทำเป็นรถบ้านยังได้เลยนะมีนะเคยดูในคลิปนะคะเอาไปทำเป็นรถบ้านโอ้โหภายในนะมีทั้งห้องครัวห้องนะเยอะไปหมดเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าการตกแต่งการจัดสรรแบ่งพื้นที่ใช่แล้วค่ะใช้สอยให้มันเหมาะสมนะครับเป็นการดีไซน์ของลูกค้าแต่ละท่านนะคะว่าจะเอานำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจะบอกได้เลยนะคะว่ารถพวกนี้นะคะนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายหลายประโยชน์เลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมนะครับหนึ่งนะครับหรือตองหนึ่งนะกับน้องแอมวันนี้ได้มาทำการแทนคุณพี่ขวัญนะครับไร้รถตู้ซื้อกับผมบ้างซื้อกับน้องแอมบ้างนะครับพี่ขวัญก็ไม่ทันจริงๆ
เนาะเพราะวันนี้พี่ขวัญนะลูกค้าเยอะมากเลยเนาะใครก็สนใจนะคะก็มาซื้อกับคุณตองหนึ่งขอคุณตองหนึ่งฝากเบอร์โทรไว้หน่อย086นะครับ865-6996นะครับอีกรอบนึงค่ะ086-865-6996ครับผมถ้าจำเบอร์พี่หนึ่งไม่ได้นะคะติดต่อแอมมี่เลยนะคะ0865611562086-561-1562อยู่ทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อให้เรื่องราวอัปเดตไปถึงหน้าจอมือถือของท่านนะครับซื้อรถกับกฤษฎาคุณค่าอยากได้รถดีรถสวยต้องกฤษฎาคุณค่าอยากจัดส่งฟรีถ้าไม่ใช่นี่ไม่ใช่เราเลยนะไม่ใช่ครับนะเขาเรียกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นคอนเซ็ปต์นะอาจจะตลกนะครับแต่เรื่องรถผมไม่เคยตลกกับลูกค้าใช่แล้วเรื่องรถนะครับกฤษฎาคุณค่าซื้อรถคัดรถมาเหมือนกับตัวเองใช้เองถูกต้องคุณพี่นะครับวันนี้ผมกับน้องแอมนะครับขอทิ้งท้ายด้วยราคากันอีกรอบนึงไปสักหนึ่งรอบนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว GL นะครับปี2014นะครับเป็นรถป้ายฟ้าเล็กนะครับเป็นรถมีที่นั่งนะครับมีแอร์นะครับเบาะ3แถวนะครับขายกันอยู่ราคาปกติ 649,000 บาทแต่วันนี้แต่วันนี้เราไม่ขายจ้ะเราขายกันอยู่ที่ 629,000 บาทนะครับจัดกันไปเลยนะคะ 629,000 บาทใครที่อยู่ไลฟ์สดในวันนี้แล้วอยากได้รถตู้ฟรีดาวกันไปเลยประวัติดีฟรีดาวไม่พอเรายังจัดส่งฟรีมาครับมามาต่อกันที่อีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถตู้ไฮเอทเช่นกันนะคะตัวนี้ปี2014นะคะเป็นตู้ทึบไม่มีเบาะนะไม่มีเบาะเขาเรียกว่าป้ายเขียวป้ายเขียวคือป้ายบรรทุกนะครับถ้าเราเอาไปใส่เบาะติดแอร์แต่เรายังเป็นป้ายเขียวเราก็โดนจับถ้ารถคันนี้เราเอาไปถอดเบาะเพราะเราต้องการแอร์ต้องการกระจกเราก็โดนจับเพราะเขาเรียกว่ามันผิดประเภทนะครับคันนี้นะครับปกติขายกันอยู่ที่ 529,000 บาทขายกันอยู่ที่ 529,000 แล้ววันนี้จะขายไหมไม่ขายค่ะขายที่เท่าไหร่ดีขายกันที่ 499,000 บาทกันไปเลยวันนี้พอหาเขาเรียกว่าหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอนะคะสำหรับวันนี้นะแฟนเพจหลายๆท่านเลยนะคะที่กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ Subscribe เรานะคะหรือว่ากดถูกใจหรือว่ากดแชร์ก็ขอบพระคุณมากเลยรู้สึกตื่นเต้นเป็นยังไงไม่รู้ที่ต้องมาทำการแทนเจ้าแมวรถตู้นะครับคุณพี่ขวัญนะครับแต่รู้สึกว่าภูมิใจนะครับที่ให้โอกาสผมกับคุณน้องแอมได้มาทำหน้าที่แนะนำรถว่ากฤษฎาคู่ค้าพี่ขวัญวันนี้ติดลูกค้าเยอะจริงเยอะจริงๆค่ะถ้าไม่งั้นก็เลยต้องมาแนะนำลูกค้าเต็มเพราะเราว่างจัดนะครับซื้อกับเราบ้างซื้อกับเราก็ได้นะคะคุณพี่ขาเราไม่ได้แค่ขายรถเก๋งรถกระบะนะคะคุณพี่ขาเราก็ขายรถตู้เหมือนกันถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าอยากเห็น1ตอง1กับเอมมี่เสียงใสอยู่บนเส้นทาง YouTube ต่อไปก่อนจะจากกันไปนะคะกฤษฎาคู่ค้านะคะรถสวยรถดีบริการดีจะส่งฟรีต้องกฤษฎาคู่ค้านะคะมีที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวเท่านั้นจ้ะอยู่เส้นถนนกาญจนาภิเษกนะคะคุณพี่คะมาง่ายๆไม่ยากเลยจ้ะมาไม่ถูก Google Map เลยค่ะเซิร์ชกฤษฎาคู่ค้าเข้าไปเจอเราแน่นอนโอเคครับวันนี้ผมนะครับ1ต่อ1กับน้องเอมิลี่เสียงใสก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ